ที่ข่าวมีข่มนะครับวันนี้ประเด็นร้อนทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็บนหน้าหนังสือพิมพ์ถ้าไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ยกตัวอย่างเช่นไทยรัฐนะหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ที่สุดพาดหัวใหญ่สุดเลยวันนี้เรื่องนี้ฮะชะพ่อค้าคนกลางกดราคาหมูล้นฟาร์มนับหมื่นตัวรับซื้อ60บาทหน้าเขียง220ผู้เลี้ยงชี้ขาดตลาดได้ไงนะฮะนี่อันนี้ประเด็นพัดหัวทีนี้ในโลกออนไลน์นี่ก็แชร์ข่าวนี้ทีนี้ฮะก็คือกรณีฟาร์มหมูระยองโวยไหนว่าขาดตลาดหมูนับหมื่นตัวขายไม่ออกทั้งที่ขายถูกนะมีการเปิดเผยคำสัมภาษณ์ของนางปริณทิพย์นะภรรยาเจ้าของฟาร์มไม่เข้าใจเลยทำไมหมูจึงขึ้นราคาแบบนี้นี่เลี้ยงหมูอยู่เนี่ยไม่มีคนมาซื้อแถมขายหน้าฟาร์มได้แค่60บาทต่อกิโลกรัมมันแพงจากอะไรยังไงนะนี่คนนี้นะฮะที่ให้สัมภาษณ์วันนี้แล้วเป็นข่าวไปทั่วเลยเปิดตุ๊ดจีนหน่อย600เนี่ยยังไม่รับปากเลยว่าจะได้หรือไม่ได้อะที่แล้วที่บอกว่าหมูขาดตลาดอ่ะในฟาร์มยังอยู่หมูไม่จริงหนูของคนอื่นไม่รู้หนูไม่รู้นะฟาร์มอื่นหนูไม่รู้ของบริษัทอื่นหนูไม่รู้แต่ว่าที่หนูเลี้ยงเนี่ยหนูว่าไม่จริงจะขาดตลาดได้ไงถ้ามันขาดตลาดของหนูต้องขายหมดแล้วสิจะอยู่จะนอนอืดอยู่ทำไมอ่ะใช่ไหมเนี่ยดูในรูปในโทรศัพท์เนี่ยตัวแบ้งอ่ะ130-140 โลทั้งนั้นพี่นักข่าวดูตลาดอ่ะชาวบ้านคนกินผู้บริโภคหมูอ่ะร้องกันเนาะร้องกันเสียงจ้าละวันหมูแพงซื้อกินไม่ไหวเนี่ยนี่ตัวอย่างบางช่วงบางตอนนะซึ่งท่านผู้ชมคงผ่านตาข่าวนี้ไปแล้วค่ะเพราะแชร์กันเยอะมากแล้วก็ออกโทรทัศน์กันเยอะมากทุกช่องเลยก็ว่าได้นะแล้วก็สื่อออนไลน์แชร์กันต่อนะทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาในรายการข่าวเป็นข่าวเนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อมูลไปที่ปศุสัตว์จังหวัดระยองเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระยองฮะมีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วข้อมูลสรุปคือฟาร์มแห่งนี้เดิมเนี่ยชื่อบรรทมฟาร์มปัจจุบันเปลี่ยนเป็นปริณทิพย์ฟาร์มอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเลี้ยงสุกรขุนขนาด 1,500 ตัวเลี้ยงในระบบประกันราคากับบริษัทไทยฟู้ดจำกัดโดยตกลงซื้อขายตามการประกันราคาเอาไว้ที่กิโลกรัมละ61บาทเขายังไม่เข้าไปจับหมูเพราะกำหนดจับขายสุกรเนี่ยเป็นไปตามโปรแกรมของบริษัทไทยฟู้ดจำกัดวันที่1กุมภาพันธ์ปัจจุบันคุณปริณทิพย์เนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการฟาร์มแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันคาดเคลื่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะมีการให้ข้อมูลไปว่าฟาร์มเนี่ยขายแค่60บาทแล้วตอนนี้ไม่มีคนกลางมาจับเลยพ่อค้าคนกลางไม่เข้ามาจับเลยค่ะเป็นการให้ข้อมูลคาดเคลื่อนเพราะความจริงคือเป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรในระบบประกันราคากับบริษัทไทยฟู้ดแล้วมีราคาประกันอยู่ที่กิโลกรัมละ61บาทมีกำหนดจับสุกรในวันที่1กุมภาพันธ์ขณะนี้มันยังไม่ครบกำหนดจับตามโปรแกรมเขาเลยไม่เข้าไปจับนะก็เลยมีการให้ข่าวที่คาดเคลื่อนออกไปทีนี้คือข่าวออกไปปุ๊บท่านผู้ชมฟังข่าวเห็นข่าวแล้วก็ต้องเข้าใจไปว่าเฮ้ยฟาร์มแห่งนี้ทำไมขายหมูได้แค่60บาทแล้วทำไมเขาไม่ขายได้ราคาหน้าฟาร์ม100กว่าตอนนี้ค่ะแล้วก็ไปเทียบกับราคาหมูชำแหละราคาขายปลีกอีก200กว่านะคือลองนึกด้วยสามัญสำนึกดูเนี่ยก็จะตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนึกออกไหมค่ะคุณใหญ่เลี้ยงหมูอยู่เนี่ยเต็มๆเนี่ยค่ะแล้วถ้าเราไม่มีพันธะผูกพันใดๆอ่ะแค่โพสเฟซบุ๊กแป๊บเดียวคนจะแห่มาซื้อเลยใช่ราคา60บาทอ่ะค่ะแต่มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมแล้วล่าสุดฮะทีมข่าวท็อปนิวส์ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ฮะโดยทีมข่าวท็อปนิวส์เนี่ยได้ติดต่อไปที่นางปริณทิพย์ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมาอีกว่าไม่คิดว่าข่าวจะออกมาใหญ่โตขนาดนี้นะแล้วยอมรับว่าได้พูดได้ระบายออกไปเพราะอารมณ์อึดอัดใจนะโอ้พี่ก็ต้องยอมรับแหละเพราะมันเป็นคลิปขนาดนั้นแล้วเนื่องจากเลี้ยงหมูมาแล้วเนี่ย5เดือนไม่ได้ออกไปไหนหมูทุกตัวในฟาร์มแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคอึดอัดใจก็เลยระบายออกไปแบบนั้นนักข่าวถามว่าหมูในฟาร์มขายได้ราคาเท่าไหร่เราก็ตอบไปตามความเป็นจริงว่าขายได้กิโลละ60บาทเป็นการทำประกันราคากับบริษัทไปแล้วเห็นไหมยอมรับประโยคนี้เพิ่งมาอันนี้เพิ่งยอมรับทีหลังค่ะแล้วหมูที่ฟาร์มเราต้องขายให้บริษัทค่ะนี่คุณปริณทิพย์นี่ยอมรับเองแล้วทีนี้ค่ะทำประกันราคากับบริษัทไปแล้วหมูที่ฟาร์มเราเนี่ยต้องขายให้กับบริษัทที่ทำสัญญาบริษัทเดียวเท่านั้นแต่บริษัทยังไม่ได้มาเอาหมูไปต้องรอกำหนดเวลาอ้าวก็เข้าใจดีนี่ถ้าแบบนี้
รู้ตั้งแต่แรกบางทีเราเข้าใจดีตั้งแต่แรกแล้วต้องรอกำหนดเวลารู้อยู่แล้วว่าหมูที่เราเลี้ยงทำสัญญากับบริษัทแล้วบริษัทยังไม่ได้มาจับเพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาแล้วเราจะเอาไปหมูไปขายคนอื่นก็ไม่ได้ต้องขายบริษัทในราคาที่ประกันเอาไว้ค่ะก็เข้าใจดีอยู่แล้วนี่ถ้าอย่างนั้นใช่แล้วทำไมเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้ฟังไปเป็นอีกแบบนึงเลยอึดอัดใจเสมือนหนึ่งว่าเฮ้ยฟาร์มฉันขายได้แค่นี้เองนะแต่ไม่ยอมพูดให้หมดเห็นไหมแล้วคุณปรินทิพย์ยังได้บอกอีกด้วยว่าพอข่าวออกไปนะว่าที่นี่มีหมูเนี่ยจำนวนเยอะแยะเลยคนแห่โทรศัพท์มาสอบถามจะขอซื้อในราคา60บาทนั่นไงนั่นผมบอกว่าคุณพี่ประกาศ Facebook แป๊บเดียวถ้าคุณพี่จะขายนะค่ะไม่ต้อง60บาทหรอกเอา100นึงก็ได้อ่ะ100นึงก็ได้คนก็จะแห่ไปซื้อเพราะราคาหน้าฟาร์มปัจจุบันเนี่ยเขาตึงไว้110บาทค่ะ100นึงซื้อไปขายต่อยังได้เลยกำไรอ่ะหน้าฟาร์มนะฮะแล้วคุณประเด็นทิพย์เองบอกว่าฟาร์มเราเนี่ยนะมีการประกันกับบริษัทเอาไว้ทำสัญญากันเอาไว้นะขายแบบประกันราคาเมื่อ5เดือนก่อนไม่คิดว่าวันนี้หมูมันจะแพงขนาดนี้แล้วก็เลยพูดออกไปด้วยอารมณ์ด้วยอึดอัดใจเพราะไม่ได้ไปไหนอยู่แต่กับฟาร์มหมูคุณบรินทิพย์บอกอีกว่าขณะนี้หมูในฟาร์มไม่ป่วยเลยนะแข็งแรงทุกตัววันนี้อยากจะขอแก้ข่าวที่ออกไปว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเพราะข่าวมันถูกสื่อสารไปไกลมากแล้วยอมรับว่าที่พูดออกไปเพราะรู้สึกเหนื่อยเพราะที่ฟาร์มคนงานก็ไม่มีต้องดูแลหมูพันกว่าตัวทำให้ต้องพูดระบายอารมณ์ออกไปไม่คิดว่านักข่าวจะเอาไปขยายความผิดประเด็นโทษนักข่าวอีกพี่พูดเต็มๆมือตะกี้เนี่ยไม่ว่านักข่าวเขาถามนำยังไงก็ตามนะแต่ประโยคที่พี่พูดทั้งหมดเนี่ยถึงขั้นเปิดเลยนี่ไม่มีใครมาซื้อเลยนอนอ้วนอยู่ไม่มีใครมาซื้อเลยพี่พูดไปได้ยังไงว่าไม่มีใครมาซื้อเลยพี่พูดอยู่แล้วว่าเขาคุณพี่เนี่ยต้องขายให้บริษัทเขาค่ะแล้วทำไมไม่พูดต่อล่ะว่าทำไมต้องขายบริษัทแลกกับอะไรบ้างแลกกับอะไรบ้างเขาบริหารจัดการเรื่องอาหารให้ด้วยหรือเปล่าซึ่งมันเป็นต้นทุนสูงที่สุดแล้วในการเลี้ยงหมูเนี่ยประมาณ 60% 70% คุณใหญ่ต้นทุนมันมาจากเรื่องค่าอาหารสัตว์ซึ่งมันก็มีความเสี่ยงเพราะราคามันขึ้นลงแล้วถ้าบริษัทดูแลเนี่ยก็ความเสี่ยงบริษัทรับไปนึกออกมั้ยค่ะเสมือนหนึ่งว่าคนเลี้ยงเนี่ยก็ได้เหมือนกับกึ่งๆจ้างเลี้ยงนะอันนี้พูดแบบหยาบๆนะซึ่งมันเป็นแบบนี้ถ้าคุณพี่ไม่พร้อมระบบนี้คุณพี่ก็ออกมาเลี้ยงอิสระแต่คุณพี่ก็ต้องทำห้องลงทุนอะไรให้มันปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงถ้าเกิดมีหมูป่วยตายค่าทิ้งหมดจะกำจัดหมดนั่นแหละแต่คุณพี่จะเอาอย่างเดียวแล้วพอราคามันขึ้นคุณพี่อยากได้คุณพี่มาเป่าประกาศแล้วมาแก้ข่าวทีหลังโอ้ข่าวนี่ออกไปใหญ่โตมากนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกไปผมเห็นข่าวตอนแรกผมก็ตะหงิดตะหงิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าพี่ขาย60บาทไม่ได้ผมว่าจะไปขายไปซื้อ80บาทกำลังจะหารายได้อยู่พอดีช่วงนี้ร้อยหนึ่งก็ซื้อเหมือนกันเนาะเออก็เป็นซะอย่างนี้ครับแล้วออกกันทุกช่องเลยออกกันทุกช่องทางเลยนะแชร์กันต่อนะสารพัดอย่างกลดาโอ้ระยองเนี่ยนะมันเมืองสอสอเมืองรัฐมนตรีนะคือกระบวนการเนี่ยรับกันเลยกับการที่จะโจมตีรัฐบาลแล้วก็เจาะไปเลยนะว่าระยองนี่มันเมืองสอสอพรรคประชาธิปัตย์นะอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งความเป็นจริงเนี่ยก็ออกมาอย่างที่ปรากฏนี้นะฮะแล้วทีมข่าวตรวจสอบไปที่เจ้าตัวซึ่งยอมรับแล้วไม่พอไปที่ตลาดที่ระยองเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหมันราคามันยังไงเนี่ยนะแม่ค้าหมูนี่บอกเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะก็ไปพบกับคุณสมพรนะคะอายุ58ปีค่ะแม่ค้าขายเนื้อหมูค่ะก็บอกว่าตามที่มีข่าวออกมานะว่าเขาขายถูกแล้วยังขายไม่ได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกคาดว่าเป็นการแอบอ้างมากกว่ามีเท่าไหร่มีกี่ฟาร์มจะได้ไปจับเองนำรถบรรทุกไปขนถึงหน้าฟาร์มเลยนี่เขาก็พร้อมจะซื้ออยู่แล้วนะคะก็บอกว่าข่าวเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงส่วนแม่ค้าขายเนื้อหมูอีกท่านหนึ่งนะที่หน้าฟาร์มเนี่ยหน้าฟาร์มที่ไปจับหมูตัวราคากิโลกรัมละ60บาทตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ขายมา10กว่าปีไปจับยังไม่มีเลยถ้ามีจริงป่านี้พ่อค้าแม่ค้าขายหมูมีหลายร้านเนี่ยจะไปจับหมูนะ100กว่าบาทมาขายทำไม
การปล่อยเป็นการปล่อยข่าวมากกว่านี่กระแสเสียงมานะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอัคคณาอายุ47ปีค่ะแม่ค้าขายหมูต้มก็บอกว่าราคาหมูขึ้นทุกอาทิตย์แล้วก็แพงกว่าปีที่แล้วเกือบเท่าตัวต้นทุนมาสูงมากจากเมื่อก่อนเคยขายหัวหมูต้มแขวนขายหน้าร้านหัวละ350บาทถึง450บาทตอนนี้ต้องขายขึ้นราคานะคะ550ถึง600บาทแล้วก็คาดว่าในช่วงตรุษจีนที่จะถึงนี้นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่1นี่แหละนะราคาหมูก็ยังไม่ลดลงแน่นอนค่ะครับแล้วก็ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะฮะอัปเดตเมื่อวันที่17มกราคมอันนี้จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรนะฮะนี่ทุกภาคเขาตกลงกันว่า110บาทต่อกิโลกรัมนะแต่บางที่นะนักข่าวถามแม่ค้าอย่างที่ระยองเนี่ยบอกว่าหน้าฟาร์มไปจับหมูมานะบางที่เนี่ย117บาทนะอันนี้ข้อมูลจากที่ระยองนะฮะแต่ราคาที่สมาคมสุกรกำหนดยืนยันกำหนดเอาไว้ตึงเอาไว้เพราะมันมีข่าวว่าเดี๋ยวนำเข้านะถ้าอย่างนั้นนะก็เลยประกาศตึงกันเอาไว้กันนะ110บาทต่อกิโลกรัมนี่คือราคาหมูหน้าฟาร์มพูดง่ายๆคือราคาที่ชาวบ้านจะขายคนเลี้ยงหมูจะได้110บาทนะแล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะทีนี้คนเลี้ยงหมูนั้นอ่ะถ้าเกิดคุณมีข้อตกลงกับบริษัทอย่างเช่นบริษัทสนับสนุนเรื่องอาหารสัตว์คุณนะสนับสนุนเรื่องยานะสนับสนุนเรื่องแหล่งทุนนะเขาก็จะตกลงราคากันเอาไว้ก่อนก็จะไม่ได้ราคานี้นึกออกไหมแต่นี่คือราคาที่ขายกันแบบอิสระชนน่ะก็คือเราเลี้ยงเราลงทุนเองแล้วคนจะมาซื้อหน้าฟาร์มเรา110บาทต่อกิโลกรัมแล้วไม่มีพันธสัญญากับบริษัทได้หมูมันหนักเท่าไหร่ก็คูณเข้าไปค่ะตัวนึงนะฮะตัวนึง100กว่ากิโลก็ว่าไปคูณเข้าไปนะฮะทีนี้ราคาแนะนำเนื้อแดงก็ขึ้นไว้ให้ด้วยราคาขายส่งห้างค้าปลีก176ราคาขายปลีก218ถึง220อันนั้นคือเนื้อแดงนะฮะค่ะนะอันนี้คือข้อมูลจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรโลโก้อยู่บนขวานะครับอันนี้คือแหล่งที่มาของข้อมูลทีนี้ถ้าเราไปดูการความดีมานด์ของหมูเนี่ยตอนนี้มันเยอะกว่าซัพพลายแน่นอนข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการบิดเบือนด้วยเฟกนิวที่ทำให้เข้าใจไปว่าเฮ้ยซัพพลายมันเยอะอยู่แล้วมันหายไปไหนล่ะมันขาดตรงไหนช่องทางมันถึงไม่สามารถเอาเข้ามาขายได้นึกออกไหมแต่จริงๆเนี่ยซัพพลายก็คือปริมาณหมูตัวหมูที่จะเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยมันขาดจริงๆยกตัวอย่างฮะเช่นในกลุ่มคนเลี้ยงหมูเนี่ยนะฮะมีการโพสต์กันนะฮะเมื่อวันที่15มกราคมมีการโพสต์คลิปนี้นะโดยคุณสุพิสาแล้วก็บอกว่าเนี่ยราคา75บาทใครใช้ทักมาค่ะแล้วก็ลงเบอร์โทรด้วยเห็นไหมนี่เขาประกาศขายกันอย่างเงี้ยแล้วถ้าราคา75บาทเนี่ยนะขายได้แน่นอนคนลุมถามกันใหญ่เลยนี่อันนี้ผมไปเซอร์เวย์ในกลุ่มผู้เลี้ยงหมูวงการขายหมูกันแล้วดูหน้าตาน่ารักไหมคุณยายนะกินลงไหมน่ารักแล้วก็อีกคนหนึ่ง Starlife Water นะแจ้งเตือนบุคคลที่กำลังทำเป็นว่าหาหมูหาลูกหมูนะนะเตือนไว้ว่ามันจะมีคนมาหลอกขายลูกหมูฮะนะขายเสร็จไม่รับข้อความไม่รับโทรศัพท์ไม่รับผิดชอบใดๆเห็นไหมจนถึงมีการมาหลอกกันแล้วอะนะแล้วก็คุณไกสอนทีนี้อันนี้น่ารักมากนะฮะที่พิษณุโลกโพสต์ภาพตอนนี้ดีใจถ้าเกิดลูกแม่ลูกหมูแม่หมูนี่ออกลูกคลอดเมื่อคืน12ตัวนะพ่อปากช่องแม่สายพันธุ์ชาวบ้านอันนี้สายพันธุ์หมูฮะสอเกษตรฟาร์มพิษณุโลกค่ะนี่เจ้าตัวนะฮะคือกลายเป็นเวลาตอนนี้หมูออกลูกเนี่ยโอ้โหได้รับเหมือนกับว่าได้โบนัสอะมีมูลค่ามากความต้องการมันเยอะจริงๆตอนนี้ทีนี้ครม.เมื่อวานนี้ครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่านายกนี่ติดตามแล้วก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพาณิชย์นะทั้งเกษตรไปรีตรวจห้องเย็นแล้วก็โรงเชือดนะฮะเมื่อวานนี้คุณสันติพร้อมพัฒน์ได้เปิดเผยใช่ค่ะโดยคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยว่าท่านนายกนะคะได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์มหาดไทยค่ะลงพื้นที่เช็คสต็อกนะคะสินค้าที่จำเป็นค่ะโดยเฉพาะเนื้อสุกรว่ามีนายทุนเอาเปรียบกักตุนในโรงชำแหละหรือว่าห้องเย็นหรือเปล่านะคะเพื่อทำให้ปริมาณเนื้อหมูเนี่ยออกสู่ตลาดลดลงจนมีราคาขายที่สูงขึ้นเพราะจากข้อมูลนะคะ
พบว่าจำนวนสุกรที่ล้มตายหายไปจากระบบเพียงแค่ 20% แต่ไม่ควรจะส่งผลทำให้เนื้อหมูแพงขึ้นขนาดนี้โดยท่านนายกนะคะก็ให้เข้าไปตรวจดูผู้ประกอบการทุกกลุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรายเล็กรายใหญ่หรือว่าท่านนายกก็บอกว่าใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวหากทำผิดก็ต้องจับเพราะว่าถ้าราคาหมูแพงด้วยต้นทุนจริงแล้วเกษตรกรได้ประโยชน์อันนี้ก็พอยอมรับได้แต่หากเป็นเพราะมีใครมาฉวยโอกาสทำให้แพงให้ประชาชนเดือดร้อนอันนี้ยอมไม่ได้คุณสันติพร้อมพัฒน์เปิดเผยนะคะและทางด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะคุณสรวิทย์ธานีโตนะคะก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบห้องเย็นตามข้อร้องเรียนว่ามีการกระทำความผิดค่ะในพื้นที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีซึ่งผลการตรวจสอบในพื้นที่ปรากฏว่าพบซากสัตว์นะคะก็คือเนื้อโคและเนื้อแพะแช่แข็งนำเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน139กล่องกล่องละ20กิโลกรัมค่ะรวมทั้งหมด 2,780 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ก็มีการอายัดซากสัตว์แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็ฝากเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าต้องการจะซื้อนะซากสัตว์เนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีนะเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานการผลิตและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ซึ่งกรมปศุสัตว์ก็มีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการตรวจสอบด้วยนะคะก็มีการจัดทำโครงการปศุสัตว์โอเคและหากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าพบเห็นการทำผิดนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0632256888นะคะแล้วก็มีการแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้อีกช่องทางค่ะคือการนำเข้ามาโดยลักลอบเนี่ยปัญหาคือถ้าเกิดแจ็คพอตแตกว่าต้นทางที่เอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นแหล่งโรคระบาดสัตว์แล้วไม่มีการควบคุมการผลิตตรวจสอบไม่ได้งานเข้าเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยต้องตรวจเข้มนะส่วนเรื่องของการไล่ตรวจสต็อกเนี่ยประเด็นก็คือเรื่องของการโกงราคานั่นแหละที่คุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยอันนี้เฉียบมากเลยนะที่พูดคำนี้ออกมาว่าใหญ่แค่ไหนไม่กลัวถ้าผิดก็ต้องจับนะถ้าทำได้จริงนี่นะโอ้โหต้องไปไล่ตรวจดูห้องเย็นใหญ่ๆมีการกักตุนจริงหรือเปล่าเพราะนายกเนี่ยเป็นคนแรกที่ออกมาตั้งข้อสังเกตไงว่าเฮ้ยมันหายไปแค่ 20% นะแล้วทำไมราคามันขึ้นนะก็ต้องเลยไล่ตรวจทีนี้คนที่เอาเรื่องนี้ไปขยายผลทีนี้ก็คือนายทักษิณชินวัตรฮะในข่าวสดออนไลน์เนี่ยรายงานโค้ดคำพูดของทักษิณ นะคนที่ยังหนีคดีอยู่ร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวนี่นะวอนหยุดกักตุนหมูพอรู้ว่าหมูราคาดีขึ้นมีการกักตุนโดยระบบห้องเย็นผมทราบมาว่ามี 4-5 เจ้าที่มีห้องเย็นเก็บหมูได้ 3-4 แสนกิโลกักเก็บหมูได้นานถึง6เดือนตรงนี้น่าจะคุยกันขอให้ปล่อยของออกมาในขณะที่เรารอนำเข้าและรอหมูรุ่นใหม่โตค่ะนี่คือข้อมูลจากทักษิณชินวัตรนะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาได้คุยในกลุ่มแคร์ท็อกนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะฮะการกักตุนเพราะว่ารู้ว่าหมูราคาดีขึ้นการกักตุนโดยระบบห้องเย็นนะครับซึ่งทราบว่ามีอยู่ 4-5 เจ้าที่เป็นห้องเย็นเก็บหมูได้ 3-4 แสนกิโลเก็บได้เป็น6เดือนขึ้นไปสบายมากเพราะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีการคุยกันขอให้ปล่อยของออกมาในขณะที่เรารอนำเข้าแล้วก็รอเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณพูดเมื่อคืนนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่นายกพูดตั้งแต่วันก่อนโน้นว่าเฮ้ยมันหายไปไหนต้องไปตรวจนะแล้วครม.เมื่อวานนี้ก็พิจารณาร่วมกันหลายเรื่องเรื่องของการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยจะไปเพิ่มยังไงลูกหมูจำนวนหมูให้เพิ่มขึ้นแล้วก็เฉพาะหน้านี้ประชาชนที่เดือดร้อนรายได้น้อยจะให้เขาได้ซื้อหมูในราคาถูกสินค้าอื่นๆในราคาถูกกว่าราคาในท้องตลาดยังไงนะฮะเพราะถ้าเกิดราคาแต่ต้นทางมันสูงเนี่ยราคาชำแหละราคาขายมันก็สูงไปด้วยสูงตามแต่จะทำยังไงให้รัฐเนี่ยเข้ามาช่วยโดยไม่ไปทำให้ใครเนี่ยเดือดร้อนจะไปกดราคาให้เขาขายถูกลงแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยเขาก็ประชาชนเหมือนกันก็เดือดร้อนอีกเพราะค้าไม่ขายแทรกแซงไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของการมีโครงการครม.อนุมัติไป 1,400 ล้านเมื่อวานนี้ใช่ค่ะพาณิชย์ไปจัดการซื้อสินค้าแล้วก็มาขายในราคาถูกประเด็นนี้คุณทักษิณเนี่ยโจมตีเลยว่าเป็นการดำเนินการซึ่งไม่เกิดประโยชน์อ่ะคุณทักษิณบอกเลยว่าไม่เกิดประโยชน์นะแล้วก็จากนั้นก็โจมตีเรื่องโอ้โหรัฐบาลไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจ
นายกเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐมนตรีเศรษฐกิจของท่านก็ขาดประสบการณ์เศรษฐกิจทั้งนั้นในเพจแคร์เนี่ยได้มีการโค้ดคำพูดมาเลยเป็นคำพูดที่โจมตีพูดง่ายๆนายกขาดความรู้เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจส่วนรัฐมนตรีเศรษฐกิจของท่านก็ขาดประสบการณ์เศรษฐกิจทั้งสิ้นนะฮะเห็นไหมคือต้องคุณทักษิณอ่ะถึงเก่งคนเดียวอ่ะนะไม่มีใครเก่งเท่าผมอีกแล้วไม่มีใครเก่งเท่าอีกแล้วนะฮะแล้วคุณทักษิณเนี่ยพูดยังกับว่าสมัยรัฐบาลก่อนๆนั้นไม่เคยมีไอ้ประเภทที่พาณิชย์ไปทำขายของราคาถูกนี่ถูกไหมค่ะผมเห็นมีมาทุกยุคนะแล้วก็พูดตรงๆนะกรณีโครงการนี้ได้ประโยชน์ไหมได้ก็คือคนที่ไปซื้อของอ่ะซึ่งเป็นคนส่วนน้อยไงแต่ถามว่าเขาได้ประโยชน์ไหมเขาก็ได้ไปถามเขาก็พอใจนะมันก็ได้ช่วยคนจริงๆแต่มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแบบเป็นระบบทั้งหมดนะมันเป็นการบรรเทาทุกข์ทายาเบื้องต้นทายาเฉพาะจุดใช่ไหมแต่เป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ประโยชน์ไหมก็กลุ่มคนที่ได้ไปซื้อของก็ได้แล้วก็ถ้าตรวจสอบมันก็ไปตรวจสอบเรื่องไม่มีการทุจริตด้วยนะแต่จะถึงขนาดว่าโอ้โหไปแก้ปัญหาทั้งหมดแล้วไม่ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ทำแค่นั้นไงเขาทำหลายอย่างคนนั้นรัฐบาลทำอ่ะแต่ก็ถูกหยิบเอาเรื่องนี้มาโจมตีแล้วอีกประโยคนึงที่ถูกโค้ดในกลุ่มแคร์คืออยากฉลาดมากจนอยู่เมืองไทยไม่ได้ก็ไปเป็นเซอร์อยู่ต่างประเทศนี่คือคำพูดบางตอนที่ถูกโค้ดมานะประเด็นเนี้ยคุณทักษิณเมื่อวานนี้ไปเล่าว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยเป็นคนพูดว่าคุณทักษิณเนี่ยอยากฉลาดมากเลยอยู่เมืองไทยไม่ได้ไปเป็นเซอร์อยู่ต่างประเทศค่ะนะแล้วก็มีการแขวะด้วยนะว่าบ้านนี้เมืองนี้คนเก่งคนดีอยู่ยากเหมือนคำโบราณท่านว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะหมายความว่าท่านบอกว่าก่อนที่3เนี่ยขอเชิญผมมาบริหารได้ไหมเราจะตั้งผมเป็นเซอร์ซึ่งผมไม่เอาอยู่แล้วนะเป็นอดีตนายกประเทศ60กว่าล้านคนไปนั่งบริหารเกาะไม่กี่หมื่นคนนี่คงไม่เอาก็เลยบอกว่าก็เลยไม่เอาแต่ก็โทรมาเล่าให้คุณหญิงฟังตอนนั้นผมออกมาใหม่ๆคุณหญิงกับผมยังไม่ได้หย่าก็เลยให้คุณหญิงฟังว่าเนี่ยผมมาที่เนี่ยคิงท่านเชิญให้ผมไปเป็นผู้บริหารเกาะที่3จะให้ผมเป็นเซอร์คุณหญิงตอบผมทันทีว่าไงมั้ยอยากฉลาดมากอยู่เมืองไทยไม่ได้ก็ไปเป็นเซอร์อยู่ข้างนอกดีกว่าผมก็เลยขำโอ้นี่เห็นไหมโม้ท่วมทุ่งเลยแมงโมอ่ะแมงโมบินว่อนเลยโอ้โหนี่มีเกาะแล้วไปเป็นเซอร์นะค่ะนะบริหารนะผมไม่เอาค่ะนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็เลยวนเวียนอยู่กับประเทศไทยไงดูวนเวียนอยู่กับประเทศไทยเป็นได้เซอร์นี่อาจจะสะกดแบบอื่นเซอร์ขี้หมากองเดียวได้ไหมได้เหรอให้เป็นเซอร์ขี้หมากองเดียวต้องถามคุณทักษิณไงว่าถ้าคุณทักษิณไงร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวนะเซอร์เซอร์นี่สะกดดีๆคือคุณทักษิณเนี่ยหลายเรื่องที่แกฝอยนี่นะคือต้องเอาร้อยลบอ่ะแล้วหลายเรื่องที่พูดมาไม่ใช่ว่าจะถูกนะคุณทักษิณคุณทักษิณต้องกลับไปดูที่เองพูดหลายเรื่องแล้วนะแล้วถึงวันนี้ก็ยังเคลมอยู่นะสารพัดอย่างแล้วล่าสุดพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อว่าเงินจะเฟ้อมหาศาลเลยนะหลังจากนี้นะนะเอาผมรอร้อยบาทเอาขี้หมาคนเดียวผมเชื่อกนง.มากกว่าคุณทักษิณผู้เชี่ยวชาญที่คลุกอยู่กับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเงินเฟ้ออยู่ในกรอบปีนี้จะสูงขึ้นแต่ปีถัดไปก็จะทยอยลงมาอีกค่ะตามกลไกถ้าเชื่อคุณทักษิณก็คิดไปเลยโมเดลที่เอาไปปั่นกันต่อว่าเวเนซุเอลานะค่ะผมว่าไม่เหมือนเวเนซุเอลานะอ่ะแล้วเดี๋ยวอีกปีนึงมาดูกันนะหรืออีกปีนึงก็ไปพูดเรื่องอื่นแล้วค่ะนี่คือพฤติกรรมไงก็จะลืมเรื่องที่ผ่านมาลืมแล้วค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสแก้เกี้ยวนิดนึงค่ะโอ้ยมีประเทศเชิญผมไปเป็นเซอร์นะผมไม่ไปแล้วคือคำอุทานแรกน้องคืออะไรรู้ไหมพี่หนุ่มฮะพันน่ะพันน่ะเอาของผมวาซานอยากฉลาดมากจนอยู่เมืองไทยไม่ได้ไปเป็นเซอร์อยู่ต่างประเทศโค้ดคำนี้มาอ้างว่าเป็นการพูดของคุณหญิงพจมานค่ะนะเพื่อความเป็นธรรมนะคุณหญิงพจมานพูดจริงหรือไม่ผมไม่ทราบนะค่ะแต่จำได้ไหมที่บอกว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้นี่บ้านนี้เมืองนี้คนดีคนเก่งอยู่ไม่ได้เนี่ยนะคุณนักศิลป์อยู่เมืองไทยไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะดีเพราะเก่งแต่เพราะโกงแล้วโกงนี่คือศาลตัดสินนะผมไม่ได้พูดเองค่ะโกงนี่คือทุจริตประพฤติมิชอบคดีที่ศาลตัดสินไปแล้วคดี
ที่ดินรัชดาน่าจะหนีจะหมดอายุความแล้วคดีหวยบนดินคดีแปลงสมรทานเป็นภาษีสรรพสามิตนะแล้วก็คดี Exim Bank โทษจำคุก10กว่าปีแล้วคุณทักษิณเนี่ยหนีไปเองไม่มีใครไล่ไปทุกคนพร้อมต้อนรับตอนนั้นไปกับคุณหญิงพจมานเนี่ยแต่ไปคนละทีหมอไปเจอกันที่โน่นก็คือไปดูโอลิมปิกที่จีนจนคุณหญิงกลับมาแล้วคุณทักษิณยังไม่กลับมาเลยทำไมไม่พูดความจริงกันล่ะแล้วมาประดิษฐ์วาทกรรมบ้านนี้เมืองนี้คนดีคนเก่งอยู่ไม่ได้โอ้เก่งมากละดีมากละเนี่ยอันนี้ผมพูดจริงๆนะปล่อยประเทศไทยบ้างเถอะคุณทักษิณถ้าลูกคุณทักษิณจะเล่นการเมืองให้เขาเล่นให้เขาทำงานให้เขาได้ฉายสิ่งที่เขาคิดอยากจะเห็นประเทศไทยโดยไม่ต้องเอาตัวเองเข้ามายุ่งเรื่องจะกลับบ้านเท่ๆเข้าประตูหน้าอันนี้พูดกันตรงๆนะไม่เห็นแก่ประเทศก็เห็นแก่ลูกบ้างเถอะนะครับปล่อยประเทศไปบ้างให้ประเทศได้ไปอย่างที่ทางจะไปให้ลูกได้โตอย่างที่ทางจะโตไม่ใช่ต้องมีชนะติดหลังของตัวเองให้ลูกมาแบกอีกอันนี้ผมพูดตรงๆนะเหลือเกินจริงๆนะฮะคุณทักษิณชินวัตรนะบ้านนี้เมืองนี้คนดีคนเก่งอยู่ยากแม่ไม่ได้ดูตัวเองเลยส่วนที่ครม.อนุมัติไปเมื่อวานนี้ 1,480 ล้านบาทโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจะมีจุดจำหน่ายเนี่ยไม่น้อยกว่า 3,000 จุดค่ะนะไม่น้อยกว่า 3,000 จุดทั้งในกรุงเทพและจังหวัดในภูมิภาคอีก76จังหวัดเมื่อวานนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยเปิดเผยแล้วก็จะมีรถโมบายด้วยไม่น้อยกว่า50คันไปตามแหล่งชุมชนต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งครม.อนุมัติงบให้เมื่อวานนี้ 1,480 ล้านเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นเงินในงบประมาณแผ่นดินนะฮะทีนี้ซึ่งต้องพิสูจน์เมื่อวานนี้ได้มีการพิสูจน์ทราบเรื่องนึงที่มีการปั่นกันเยอะเหมือนกันเป็นการปั่นของคุณบอลธนวัฒน์ที่เอาเรื่องที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าหมูตายก็สร้างหมูขึ้นมาใหม่นี่นะแล้วก็เอาไปบิดเบือนเอาไปด้อยค่ากันนะซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยเขาก็เลยไปแชร์ข่าวในช่อง5ข่าวเป็นข่าวมาแล้วก็เอาคลิปเอาเสียงเอาประเด็นที่นายกพูดเต็มๆนี่คืออะไรเขาจะพูดเฉพาะว่าหมูตายก็สร้างหมูขึ้นมาใหม่จริงหรือเปล่าหรือมันมีประเด็นอื่นๆด้วยอ้าวเดี๋ยวลองฟังเพิ่มเติมฮะการปัญหาเฉพาะหน้าเขาต้องไปตอนนี้ก็สำรวจแล้วนะให้สำรวจตั้งแต่ต้นทางมาว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนยังไงปัญหามันอยู่ที่หนึ่งคือปริมาณเพียงพอหรือไม่นะเมื่อไม่เพียงพอจะจัดหาได้เพิ่มจากที่ไหนนะเช่นที่หมูเนี่ยมันจะไปก็ต้องนำเข้านะครับการส่งออกใช่ไหมเล่าเดียวกันก็ต้องไปผลิตลูกหมูออกมาไปส่งเสริมผู้ค้าหมูรายย่อยใช่ไหมวันนี้ต้องไปสำรวจดีก็มีหมูที่เก็บไว้ในสต็อกหมูแช่แข็งไว้เท่าไหร่และที่รอการส่งออกก็ต้องรับการส่งออกทั้งหมดเพื่อปริมาณหมูที่เพียงพอการใช้ในประเทศก็ต้องไปหาอย่างนี้ละมั้งใช่ไหมหมูมันตายก็ต้องสร้างหมูใหม่ขึ้นมาเพราะพันหมูขึ้นมาให้มันเพียงพอปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าการแพร่ระบาดครั้งเดียวมันก็แพร่ระบาดเป็นจุดๆเป็นพื้นที่ไปนะมันไม่ได้ทั่วประเทศนะเพราะนั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเข้าใจไหมมันเป็นพื้นที่และตายมันก็จำนวนประมาณสักไปถึง 20% น่ะแต่ทำไมหมูมันถึงขาดนั่นแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมันมีคนไปทำอะไรหรือเปล่าแล้วหลายอย่างก็พยายามที่จะขึ้นราคาตามมาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรนี่ผมก็สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วถ้ามันเกินความถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ร้องเรียนร้องสคบมาดิใช่ไหมแต่ว่าเขาอ้างว่ามันไม่ถูกความจำเป็นที่ผู้ค้าเพราะมันต้องขึ้นราคาว่าหลายอย่างต้องขึ้นหมดรวมบรรยากาศราคาน้ำมันด้วยก็ถ้าขึ้นราคาแล้วมันมีเหตุผลสมควรครับคงไม่มีอะไรบ้างเพราะนั้นจะย้ายไปอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนนะจะเห็นได้ว่ายาวเลยแล้วก็มีประเด็นจริงๆเนี่ยมีรายละเอียดมากกว่านี้ก็คือขั้นต้นทำยังไงระยะกลางระยะยาวมีแผนหมดแล้วค่ะนะแล้วนายกกำชับไปด้วยก็คือให้ไปช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้เขาได้มีโอกาสกลับมาเลี้ยงหมูให้ไปช่วยตรงนี้เป็นหลักเลยอันนี้ที่นายกสั่งการไปนะส่วนการ์ตูนการเมืองเช้านี้นะมาพูดถึงการ์ตูนการเมืองกันก่อนจะไปที่ประเด็นการเมืองร้อนๆค่ะกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินนะนี่ก็ยังเป็นควันหลงการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็มีภาพนี่ใส่เสื้อสีฟ้าค่ะกระขอบคุณไหว้ขอบคุณนะมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าไหว้ขอบคุณคุณธรรมนัสลูกถ้าไม่ได้เขาช่วยปราศัยเรื่องชาติตระกูลรวยจนคนบ้านเราคงไม่แห่มาลงคะแนนให้หมด
จนเราชนะอย่างนี้นะฮะแล้วก็คนที่ประชาธิปัตย์ต้องขอบคุณสุดๆ ส่วนอีกคนค่ะขวามือทำหน้าโกรธแบบกำปั้นนะกำหมัดแล้วนะฮะคือคนซ้ายที่ไหว้ขอบคุณนี่คือใส่เสื้อสีฟ้านะค่ะโลโก้แม่ธรณีบีบมวยผมนะที่ไปไหว้เนี่ยไม่ใช่พลังประชารัฐไปไหว้ประชาธิปัตย์ไปไหว้ขอบคุณคุณธรรมนัสซะนะแล้วก็ที่แนวหน้าการ์ตูนนะฮะการ์ตูนคุณพจน์นะฮะก็มีการนี่ถืออาวุธกันคนละอย่างนะฮะแต่ไว้ทำร้ายทิ่มแทงกันแน่นอนละประชาธิปัตย์ถือมีดพปชรถือเป็นขวานนะแล้วบอกว่าต่อหน้านี่คือจับมือนะเราดีกันนะเนี่ยแต่ว่าเบื้องหลังต่างซุกไว้ซ่อนไว้ซ่อนอาวุธไว้ซ่อนดาบในรอยยิ้มอย่างที่เขาพูดกันค่ะมือจับกันแต่ว่าอีกมือหนึ่งซ่อนอาวุธไว้แต่พลังประชารัฐนี่อาวุธหนักกว่าเป็นขวานเราดีกันนะค่ะเหมือนคุณปารีนาไงเมื่อวานนี้คุณปารีนาบอกที่บอกว่าซื้อเก่งนะคือซื้อใจต่างหากเนี่ยได้เหรอแบบนี้แบบนี้ก็ได้เหรอแล้วบอกว่ายังอุตส่าห์มาบอกให้ประชาธิปัตย์คิดบวกด้วยเดินข้างหน้าดีกว่าคิดบวกดีกว่าก็ตัวเองไปบวกเขาก่อนเขาจะบวกกลับนั่นน่ะสินะแล้วก็ส่วนการ์ตูนในออนไลน์เผาหัวเผาหัวนะมี2ช่องด้วยกันช่องบนกับช่องล่างนะช่องด้านบนนี้ก็คือเราคนรุ่นใหม่เลือกผมด้วยนะนี่มีการยกมือไหว้ขอคะแนนเสียงนะคะส่วนด้านล่างค่ะกลุ่มเดิมนะคะพอผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่าแพ้นะก็บอกว่าไม่เลือกเราประเทศไม่เจริญโง่ดักดานต่อไปช็อตๆๆนี่มีคำอื่นๆอีกโอ้ยมึงไปสร้างตัวเองเถอะทั้งนั้นเนี่ยไปสร้างตัวสร้างตนสร้างกิจการของตัวเองเถอะไปนี่นี่นี่เมื่อวานนี้อาจารย์ชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเนี่ยทนไม่ไหวโพสต์เฟซบุ๊กโดยเอาทวิตเตอร์ของคนที่ไปด่าคนอื่นหลังเลือกตั้งนะอาจารย์ชูชาติศรีแสงนี่แนบมาด้วยในทวิตเตอร์เนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะอีพวกใต้คนแยกคนเป็นทาสกราบจุดๆตลอดชาติโง่จนตายควายเรียกพี่สงขาชุมพรแค่จุดๆในประเทศน่าสมเพช อันนี้ต้องขออนุญาตนำเสนออันนี้ด้วยนะฮะค่ะเพราะมีการแชร์กันทวิตกันในโลกออนไลน์นะแล้วอาจารย์ชูชาตินี่แนบมาเพื่อที่จะบอกว่าทำไมถึงต้องพูดอาจารย์ชูชาติบอกว่าเนี่ยพูดอย่างเงี้ยอาจารย์ชูชาติเลยบอกว่าอย่างนี้ครับผลการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรและสงขามีคนด่าคนภาคใต้ว่าจุดๆพวกนี้นะที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะอดไม่ได้ในฐานะเป็นคนใต้อาจารย์ชูชาติศรีแสงบอกว่าในฐานะที่ตนเองและบรรพบุรุษญาติพี่น้องเป็นคนภาคใต้อดไม่ได้ที่จะพูดเรื่องนี้ทั้งที่ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรกับคำด่าดังกล่าวนะเพราะเคยพูดหลายหนแล้วว่าคนจะโง่หรือฉลาดดีหรือชั่วมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการด่าว่าหรือกล่าวหาของผู้อื่นแต่อยากจะบอกผู้ที่ด่าคนใต้ประมาณ10ล้านคนน่ะคนใต้อ่ะค่ะคนที่ด่าคนใต้นี่นะคือสิ่งที่อยากจะบอกคือกรุณาสำรวจตัวคุณเองเสียก่อนว่าการเรียนของคุณตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมมัธยมและอุดมศึกษาผลการเรียนแต่ละระดับเป็นอย่างไรบ้างได้เกรดดีขนาดไหนแบบคาบเส้นหรือเกียรตินิยมจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอะไรโดยรวมดีกว่าคนที่คุณด่าหรือขณะนี้คุณเรียนอยู่หรือจบแล้วถ้าจบแล้วมีงานทำหรือยังหากทำงานแล้วประสบความสำเร็จในการทำงานแค่ไหนฐานะความเป็นอยู่เป็นยังไงดีกว่าคนที่คุณด่าแล้วหรือคุณเคยทำอะไรที่ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นจนได้รับการยอมรับจากสังคมบ้างหรือยังคำว่าควรแยกไปเป็นทาสกราบจุดๆๆไปตลอดชาติเนี่ยนะหมายความว่ายังไงถ้าเก่งจริงพูดมาตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องตีความกันนะประการสุดท้ายใครขอบอกว่าผู้ที่รู้จักและเข้าใจความหมายของคำว่าคนดีเขาจะไม่ด่าคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเหมารวมคนทั้งภาคว่าโง่อาจารย์ชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาคือปกติอาจารย์ก็จะไม่โพสต์เรื่องอะไรแบบนี้นะขี้หมูราขี้หมาแห้งแต่ว่าแบบนี้มันคือการด้อยค่าคนทั้งภาคเลยไงแล้วด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วยด้วยสติปัญญาที่ต่ำตมด้วยอาจารย์แกก็เลยต้องใช้คำบรรยายนะฮะนี่คือคำชี้แจงจัดหนึ่งในคนใต้ก็คืออาจารย์ชูชาติศรีแสงทีนี้ประเด็นที่ร้อนระอุเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นลายหลุดนะลายหลุดออกมาจากกลุ่มนักการเมืองนะฮะแล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันเป็นการโจมตีว่าเนี่ยเป็นกลุ่มลายของทีมพรรคพลังประชารัฐมีการให้ทำโพลนะ
เพื่อที่จะโจมตีเล่นงานร้อยเอกธรรมนัสนะปรากฏว่าหลังจากนั้นแป๊บเดียวข่าวไปแป๊บเดียวค่ะเฮงยืดอกรับแชทหลุดชงทำโพยันบริสุทธิ์ใจหวังหาทางออกให้พลังประชารัฐนี่ไทยโพสต์พาดหัวนะฮะค่ะเฮงก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะออกมายืดอกรับว่าไอ้ที่คุณแชร์กันอ่ะผมโพสต์จริงค่ะนะแต่ผมโพสต์ด้วยเจตนาดีแล้วผมโพสต์ในกลุ่มนะคุยกันซึ่งหน้ากับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ได้มีการไปรับลมคมในอะไรคุณสุชาติชมกลิ่นเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาฮะได้มีการชี้แจงผ่าน Facebook ค่ะโดยแนบเอาภาพถ่ายที่แชร์กันเยอะเมื่อวานนี้มาด้วยนะไปดูในภาพถ่ายนั้นก่อนคุณใหญ่ในภาพถ่ายนั้นน่ะค่ะเป็นภาพที่แคปออกมาจากกลุ่มที่ชื่อว่าทีมโคศกวิปค่ะมีคนอยู่ในกลุ่มนี้8คนใช่มั้ย8คนค่ะเดี๋ยวเอาภาพนี้ขึ้นมานิดนึงฮะค่ะคุยกันว่ายังไงฮะค่ะนี่ๆๆเห็นมั้ยด้านบนนะด้านบนเนี่ยมีคนแสดงความเห็นคือคุณสุชาติชมกลิ่นนะโดยอ้างอิงการให้ความเห็นของคุณเสกสกลก่อนหน้านั้นคุณเสกสกลเนี่ยโพสต์เรื่องนิด้าโพเห็นด้วยไปสำรวจมาแล้วบอกว่าคนไทยเห็นด้วยกับการออกกฎหมายควบคุม NGO พูดง่ายๆตรวจสอบ NGO ค่ะนะทีนี้สสเฮงเนี่ยรัฐมนตรีเฮงเนี่ยก็เลยได้มีการแสดงความเห็นต่อเนื่องนะจากความเห็นของคุณเสกสกลว่าทำโพพักการเมืองสิครับว่าพรรคพลังประชารัฐตกต่ำเพราะว่าอะไรคือเริ่มจากการคุยเรื่องนิด้าโพที่ไปสำรวจเรื่องการตรวจสอบ NGO ค่ะสสเองก็เลยบอกว่านี่ๆๆแบบที่นิด้าทำเนี่ยแต่ทำโพพรรคการเมืองสิครับว่าพรรคพลังประชารัฐตกต่ำเพราะว่าอะไรค่ะจากนั้นแลมโบ้ก็บอกว่าเห็นด้วยครับแล้วแลมโบ้ก็ยกนิ้วแลมโบ้ชอบมากส่งสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วสุชาติชมกลิ่นนะก็แสดงความเห็นว่าทำโพชี้นำนะให้มีคำตอบให้ประชาชนเลือกเช่นเพราะว่าธรรมนัสเป็นเลขาหรือเพราะธรรมนัสไม่มีคนยอมรับค่ะเห็นไหมนี่อันนี้ที่กลายเป็นประเด็นว่าทำโพชี้นำคำว่าทำโพชี้นำเนี่ยหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่ามีคำถามเหมือนเวลาที่เขาทำโพว่าให้เลือกแบบไหน1 2 3 4ค่ะและตัวอย่างคือเพราะธรรมนัสเป็นเลขาหรือเพราะธรรมนัสไม่มีคนยอมรับอันนี้คือข้อความในแชทที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะฮะมีสมาชิกอยู่8คนในกลุ่มนี้ค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นชี้แจงว่าไงฮะค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นนะก็ยอมรับบอกว่าใช่ครับนี่เป็นไลน์ของผมที่ถูกบางคนแคปเจอร์ออกมาส่งต่อเพื่อต้องการสร้างประเด็นให้เป็นข่าวซึ่งในกลุ่มไลน์มีสมาชิก8คนและแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าการทำโพลคือประชาธิปไตยที่สวยงามในระบบพรรคการเมืองมิใช่หรือมันดีกว่าการถูกกล่าวหาเป็นเผด็จการในพรรคใช่หรือไม่ในกลุ่มนี้ผมคุยข้อมูลกันเพื่อหาทางออกว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปในสถานการณ์ที่พรรคเราเป็นเช่นนี้และมันเป็นจริงตามสื่อมวลชนกล่าวอ้างหรือไม่ส่วนเรื่องที่พาดพิงไปถึงธรรมนัสนั่นเพราะเป็นการยกตัวอย่างในการถามประชาชนอย่างเป็นทางการเนื่องจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพาดพิงกรณีธรรมนัสกันค่อนข้างเยอะซึ่งการที่เราให้โพเป็นตัวดำเนินเรื่องตัดสินข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการน่าจะยุติธรรมมากกว่าการพูดไปเรื่อยๆแบบเอามันขณะเดียวกันโพอาจชี้นำเราเดินทางไปข้างหน้าได้ถูกต้องเช่นเป็นเพราะนโยบายหรือเปล่าหรือตัวบุคคลหรือสถานการณ์การเวลาโพสามารถนำทางพวกเราได้ชี้นำข้อมูลพรรคเราได้ครับผมไม่ปฏิเสธว่านี่คือข้อความที่ผมส่งในกลุ่มเพราะมันไม่ได้เป็นความลับแต่มันคือความบริสุทธิ์ใจส่วนคนที่แคปเจอร์ข้อความไปส่งหวังผลอะไรนะ question mark คนทำเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นใหญ่รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองมุ่งหวังอะไรที่แน่ๆความเป็นลูกผู้ชายแทบไม่มีในตัวเองเหมือนตั้งใจจงใจทำลายให้พรรคมีภาพลักษณ์ที่แตกร้าวลงไปกว่าเดิมสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะนี่โพสต์ใน Facebook เมื่อคืนนี้เลยนะฮะชี้แจงทีนี้ใน8คนนั้นเป็นใครเราก็ไม่รู้นะค่ะเหมือนกับว่าเราคุยอยู่ในห้องอ่ะมีคนอยู่8คนใช่ไหมลองนึกภาพการ์ตูนของแนวหน้าเมื่อกี้นะการ์ตูนของแนวหน้าเมื่อกี้คือเป็นพรรคพปชรกับปชปใช่ไหมที่จับมือกันนะแล้วก็ซัดดาบอยู่ข้างหลังนะแต่อันเนี้ยมันจะกลายเป็นภาพคน8คนนั่งอยู่เป็นวงเนี่ยซึ่งไม่รู้ใครบ้างนะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพปชรนะพรรคเดียวกันพรรคเดียวกันนะแล้วก็
ซ่อนดาบอยู่ข้างหลังกันด้วยทำแบบนี้นะเพราะว่าห้องไลน์นี่คือทีมโฆษกวิปใครว่างอะทีนี้ทีมโฆษกวิปมีใครว่างซึ่งแน่นอนอะถ้าเป็นทีมโฆษกวิปในวิปเนี่ยก็จะมีตัวแทนของพรรคแล้วก็จะมีตัวแทนจากทุกกลุ่มเอางี้ดีกว่าเข้าไปเป็นโฆษกก็ไปดึงข้อมูลอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเขารู้กันแล้วแหละมั้งตอนนี้ว่าเป็นใครใช่ไหมรู้แล้วถ้าเกิดเปิดเผยชื่อมาว่ามีใครบ้างนะก็จะรู้ว่าคนนี้สายนั้นคนนั้นสายนี้คุณสุชาติจึงบอกว่าผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าคุยอยู่ในนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เป็นความลับ8คนเองแล้วก็ทำไมต้องยกตัวอย่างธรรมนัสก็มันเป็นประเด็นอยู่ในสื่อนะแต่คำถามคือไอ้คนที่แคปมาเนี่ยนะแล้วไปขยายเนี่ยนะไอ้คนนั้นอ่ะเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าแทบจะไม่มีในตัวเองใช่คำนี้ความเป็นลูกผู้ชายแทบไม่มีในตัวเองโอ้ได้เจ็บนะนานๆจะได้เห็นรัฐมนตรีเฮงใช้คำแบบนี้นะจากพลังประชารัฐนี่ไปดูพรรคอื่นนี่พรรคอื่นตอนนี้เขาสั่งสมกำลังพลพลังประชารัฐเนี่ยล่าสุดสสออกไป2ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไม่รู้จะมีออกต่อไปอีกหรือเปล่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวใช่วันนี้หรือฮะพรรค19พรรคไทยสร้างพรรคสร้างอนาคตไทยใช่ไหมวันที่19ก็คือวันนี้ค่ะวันนี้เปิดตัวคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ก็จะทราบเบื้องต้นเราจะมีใครมาอีกบ้างยังไงนะแต่ดูพรรคอื่นเนี่ยอย่างพรรคเพื่อไทยสั่งสมกำลังพลนะล่าสุดโอ้โหนี่คนรุ่นใหม่ทางการเมืองขึ้นมาเลยฮะนี่เลยไม่เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนเลยนะลูกชายคุณวันอยู่บำรุงฮะค่ะลูกชาย คุณกาโมอาชวินอยู่บำรุงนะโอ้เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหมที่คุณกาโมเข้าเพื่อไทยนะเซอร์ไพรส์ไหมควรแบบว้าวอย่างนี้เหรอคะควรว้าวนี้เหรอคือไม่เซอร์ไพรส์นะนะไม่เนี่ยคุณวันประกาศได้เลยแล้วสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยแบบตลอดชีพเนี่ยๆๆดูนาทีที่สวมเสื้อนะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนิดนึงอายุ25แล้วนะครับเราจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก่อนพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนแล้วต้องมีกอดกันแบบเขาทำนี่คุณวันเนี่ยหัวเราะอร่อยมากรับรองอนาคตเจ็ดจรัสแน่นอนค่ะใช่ไหมภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ไงได้ไหมได้ได้ก็เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ค่ะแต่ก็จะติดภาพเรื่องวงศาคณาญาติไงทีเนี้ยค่ะเป็นการเมืองในวงบานบ้านเครือเหรอที่จะพัดชั้นได้นี่หรอไหมก็อย่างดูอย่างลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยพัดขึ้นมาปุ๊บเดียวเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายการมีส่วนร่วมเปิดตัวใหญ่กว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่อีกจำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วลูกชายคุณวันอยู่บำรุงก็โอ้ยพาร์ทคนอื่นด้วยหรือเปล่าเป็นการเมืองแบบวงศาคณาญาติหรือเปล่าค่ะมันจะมีภาพลักษณ์ของความเป็นวงศาคณาญาติวงวานบ้านเครือเนี่ยมาทับความเป็นคนรุ่นใหม่ของคุณกาโม่ไงค่ะเห็นไหมประกาศเปิดตัวแม้แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยจริงๆระดับคุณวันเปิดตัวแล้วต้องมีหัวหน้าพรรคเข้ามาเป็นคนใส่สวมเสื้อให้สิต้องยิ่งใหญ่ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่พ่อนะสวมเสื้อให้อย่างเงี้ยนะจะได้เท่นะฮะอันนี้คุณกาโมอัชวินอยู่บำรุงนะก็เดินทางเส้นทางการเมืองชัดเจนทีนี้นะก็ขอให้ประสบความสำเร็จถ้าหากว่าต้องการทำสิ่งที่ดีงามให้กับประเทศชาติส่วนการจะเปิดตัวพรรคของคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์วันนี้พรรคสร้างอนาคตไทยเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าคนที่ตอบก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะบอกว่าเนี่ยท่านนายกทราบคำถามแล้วท่านก็ตอบว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่ไปตั้งพรรคไม่เกี่ยวข้องกับนายกเลยอันนี้พลเอกประยุทธ์บอกนะฮะวันนี้จะมีใครร่วมเปิดตัวบ้างนอกจากคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ก็เดี๋ยวติดตามได้ในข่าวการเมืองคงจะเป็นข่าวกันทุกช่องอ่ะวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวไงว่าพลเอกประยุทธ์เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะไปมีชื่ออยู่ในบัญชีนายกของพรรคไหนจะสังกัดพรรคไหนจะเป็นพรรคพลังประชารัฐอยู่หรือไม่ถ้าเป็นพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วร้อยเอกธรรมนัสที่เป็นเลขาปัจจุบันล่ะจะเป็นเลขาต่อเหรอแล้วจะมีชื่อพลเอกประยุทธ์เหรอเป็นไปไม่ได้ถ้าธรรมนัสอยู่ประยุทธ์ต้องไปอีกพรรคนึงนะอันนี้ถ้ากรณีพลเอกประยุทธ์จะทำงานการเมืองต่อนะเพราะฉะนั้นแล้วพรรคอื่นล่ะพรรคไหนนะก็มีการผูกโยงไปที่พรรคใหม่ของคุณอุตมะด้วยนะก็มีการตั้งคำถามเยอะเดี๋ยววันนี้คงจะมีความกระจ่างนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะฮะก็คือกรณีของกทมฮะผู้ว่าอัศวินเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากทมฮะเป็นตำแหน่งไม่ใหญ่หรอกครับแต่ว่ามันมีนัยยะที่น่าคิดบางประการคำสั่งกรุงเทพมหานครนะ
ลงวันที่18มกราคมคือเมื่อวานนี้ให้ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากทมพ้นจากตำแหน่งแล้วก็แต่งตั้งคนใหม่นะฮะในคำสั่งนี้ก็คือแต่งตั้งนายธินกรปลอดภัยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงวันที่18มกราคมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกทมนะมีประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็คือว่าคุณธินกรปลอดภัยเนี่ยนะไม่ใช่คนอื่นไกลทางการเมืองแต่เป็นคนที่ทำงานการเมืองเป็นคนที่ทำงานการเมืองใกล้ชิดคุณถาวรเสนเนียมและเป็นคนของพรรคไทยพักดีครับมีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการเลือกตั้งด้วยในพรรคไทยพักดีครับค่ะอ้าวแล้วผู้ว่าอัศวินตั้งมาเป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากทมแทนคุณสมศักดิ์ชาติสุขสิริเดชนะโอ้แบบนี้มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าค่ะไม่ออกไหมคอการเมืองเขาก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเพิ่มเติมเดี๋ยวเบรกกันคู่หนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าเมื่อวานนี้สำนักข่าวอิสระตามเรื่องนี้แหละ1ปียังเงียบกรมป่าไม้ทำหนังสือจี้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนนส3ก2154ไร่สมพร1ปีผ่านไปราวฤดูการปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยที่ดินที่ยังอยู่ในป่าเอกสารสิทธิ์ยังอยู่ไม่ปลิวเลยแม้แต่น้อยแน่นมากที่ดินตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ